3 2 1สั้นจากบล็อกของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Sheep ช่อง Pop Art ที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับก่อนอื่นที่จะทำอะไรทั้งหมดทั้งมวลกด Subscribe Subscribe กดกระดิ่งกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดจอยกดจอยด้วยนะครับเพื่อการอยู่รอดของพวกเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกล้องตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่มือใหม่ก็จะสามารถเอื้อมถึงนะราคามันก็จะไม่แพงมากแล้วก็จะมีคนถามพี่เยอะมากเลยว่ายาชิก้าโอเคไหมวันนี้จะมาทดลองให้ดูนะครับเล่าประวัตินิดนึงเราต้องเข้าใจก่อนว่าในยุค50เนี่ยครับโรไลท์นี่ถือว่าเป็นเจ้าตลาดเลยในไอ้กล้องพวก TLR เนี่ยแต่ว่าโรไลท์เฟล็กเนี่ยมันเป็นแบบมันไฮโซอ่ะมันจะแบบเป็นกล้องแพงต่อมาแบบเขาก็ทำโรไลท์คอร์ดที่มันถูกลงมาได้ใช่ไหมญี่ปุ่นก็อยากทำบ้างครับยาชิก้าเนี่ยก็เริ่มทำพวกกล้องพวก TLR นี่ขึ้นมาแต่ว่าเขายังไม่มีเทคโนโลยีพวกชิ้นเลนส์นะชิ้นเลนส์เขาก็เลยซื้อชิ้นเลนส์เนี่ยจากที่เยอรมันแล้วมาใช้เรียกมันว่ายาชินอนนะครับแล้วก็มาบิวเนี่ยพวกบิวต่างๆเขาทำเองญี่ปุ่นถือว่าแบบงานดีเลยนะปี1957ก็เป็นปีแรกที่ยาชิก้าเปิดตัวนะครับต่อมาเขาก็เริ่มมีตัวที่แบบถูกลงอย่างยาชิก้าแมท EM หรือแบบมีวัดแสงได้อย่างยาชิก้าแมท LM เป็นต้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งก็คือไอยาชิก้าแมท124เนี่ยไอตัวคอนแทคต่างๆที่มันเกี่ยวกับระบบพวกใส่ถ่านไฟหรืออะไรเงี้ยบางอย่างเนี่ยมันมีปัญหาเขาก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นทองก็เลยเป็นที่มาของคำว่า G นั่นเอง G มาจากโกนะครับเล่าไปเยอะถ้าดูเป็นประวัติศาสตร์มากนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันแต่ลองเฉยๆมันก็เท่านั้นชอบมีคนถามว่าพี่แล้วยาชิก้าแมท 124G เทียบกับโรไลคอร์ดจะเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันเลยนี่นะฮะมีด้วยเดี๋ยวมาลองเทียบกันเลยหมัดต่อหมัดก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ฟิล์มให้ดูก่อนนี่จริงๆมันก็ใส่ฟิล์มเหมือนพวก TLR ตัวนี้เลยไม่ยากครับเปิดไม่ได้รอเล่นนะครับแล้วก็หมุนปกติเปิดฝาออกมานี่นะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับก้านเนี่ยครับก้านเนี่ยต้องย้ายไปข้างบนก่อนนะครับเหมือนเลยก็คือเขาก๊อปปี้โรไลเซ็กอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเลยวิธีใส่เสร็จแล้วฟิล์มนะครับฟิล์มวันนี้เราจะใช้ฟิล์มที่ถ่ายสวยมากๆเลยจริงๆแล้วอ่ะวันนี้นางแบบจะต้องสวยมากๆเลยบัวฟิล์มดีมากๆนั่นก็คือ Pro 400H นะครับใส่ฟิล์มครับใส่ฟิล์มตึ๊บลากมาลากมาจิ้มนี่ครับพอเราดึงมาครับเอาตัวแคร็ง Advance นะครับมาถึงตรงนี้จะมีตัวสีแดงอยู่เอาสตาร์ทมาอยู่ตรงนี้ครับจึ๊บเสร็จปิดตรึงล็อกครับหมุนเอาแล้วเราก็ขึ้นฟิล์มครับให้มันขึ้นตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับหมุนไปหมุนไปหยุดแหละชึบนั่นใส่ฟิล์มเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นะครับคนเดิมแต่หัวใหม่เปลี่ยนหัวมาใหม่แล้วน้องน้องหญิงนั่นเองที่ว่าตรงสระน้ำเนี่ยดีเหมือนกันนะคิดหน่อยดิคิดนั่งต้องนั่งแบบให้เห็นป่ะวันเจอร์ยืนอย่างนี้แล้วแบบถ้ายืนตรงนี้เราจะเห็นน้ำบอกว่าที่จะขึ้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่แต่ว่าเอาแบบ F กว้างๆไม่ได้ดิ F กว้างๆไม่ได้แม่งสุดแค่500เฮ้ยเราขืนมันได้เว้ยโอ้ยชื่อคืออันไหนดีอะที่เดิมครับเขียวไปหมดไม่ค่อยได้ถ่ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวลอง
ใครยังไม่รู้นะครับกล้อง TLR เนี่ยมันจะสามารถถ่ายแบบเลเวลสายตาได้ด้วยรูนี้นะครับแต่ต้องโฟกัสก่อนนะไม่ใช่ไม่โฟกัสนะเอาไงดีวะไม่เป็นไรแต่หัวสีใหม่ละมันก็ดูไม่เหมือนเดิมแบบว่าหันไปงูแล้วหันหน้ามาอย่างนี้ได้ไหมนี่ไม่ได้ว่ะไม่เข้าไม่ได้ไม่ใช่ทางโล่งๆก็ได้อันนี้ต้องถ่ายโอเวอร์น่าจะมีพร็อพเนื้อทีหลังเอาพร็อพมาอยู่ป่ะอันนี้เท่าไหร่วะนี่กล้องใครเนี่ยอ๋องงกล้องใครง้องใครวะที่มีปัญหาเรื่องแบบใช้ขวามาก1 2 3จะเตือนนิ่มสัตว์อะด้านนี้จริงจริงด้านนี้จะดีกว่าอ๋อทำเป็นชุดบาสเนี้ยเหรอเฮ้ยชุดจริงก็ได้นะเอาว่าหนึ่งสองสามกระโดดใช่ไหมไม่มีห่วงด้วยนะชุดทิมเดี๋ยวพี่โฟกัสหญิงก่อนตรงนี้ถอย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 คือไม่เห็นถ่ายดีๆเหมือนคนอื่นเขาเลยอ่ะดูแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยทำไม่เป็นนี่ F8จริง S11 ยังได้เลยสายตาสั้นนะเอา1 2 3โอ้ยสนุกเว้ยสนุกใครสนุกจีนเจ๋งเจ๋งเจ๋งอย่าเห็นเลยคนอื่นเขาถ่ายญี่ปุ่นกูถ่ายที่อะไรก็ไม่รู้อยากถ่ายแบบข้างหลังเฉยๆได้ไหมได้แบบเอามาทำไมวะถ่ายข้างหลังเฮ้ยได้พี่เป็นคนชอบแบบคนเราเนี่ยมันจะแสดงออกจากข้างหลังได้เว้ยจริงเหรอจริงอยากให้มีลมอ่ะปิวๆสวยดีลมไม่มีเฮ้ยสวยสวยสวยยืนปล่อยชีทไปสบายสบายคิดว่าชีทนี้มีความสุขเหลือเกินได้กล้องแล้วได้กล้องแล้วนี่แหละยืนตรงนี้แหละจะพี่จะเจาะวิธีถ่ายแบบ eye level นะครับก็คือจะอย่างนี้ครับแต่คุณต้องโฟกัสไว้ก่อนนะครับมันมีเดี๋ยว view finder นะครับคุณ1 2เฮ้ยโอ้โหเอาไว้ดีเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่ปิวออกไปเองสวยเลยมาอีกสิ1 2นี่ญี่ปุ่นเสือยังไม่มีเสือหน้าที่เดิมที่เดิมใกล้มากๆนี่โอ้โหเอานะ1 2 3โอ้โหอันนี้ก็เยอะไป1 2 3อ่ะท่าต่อไปอะไรดีนั่งใช่ไหมนั่งไงนั่งก็ได้นั่งกับพื้นอย่างเงี้ยเหรอแล้วพี่ก็ได้หรือนั่งยองก็ได้เอาตามสบายเลยมาทำงานกับพี่ถ่ายเป็นที่ไหนเราให้เขาแบบแนะนำไงเราควรโพสท่าไหนบ้างเออทางบ้านนะครับช่วยส่งมาให้พี่ด้วยไม่ได้คิดไม่ออกเหมือนกันแนะนำด้วยนะครับว่าท่าไหนดี ยังไงนั่งนี้หรอโอเคพี่จะแบบว่าไม่เอากลางทิ้งสเปซชอบชัตเตอร์มันอ่ะนิ่มมากเลยอ่ะไอเดียนั่งแท้เหมือนเดิมมันเหมือนที่วันนั้นอ่ะมันถ่ายยังไม่ดีอ่ะวันนั้นอ่ะน่าเกลียดอ่ะที่ทำอะไรที่นั่งบนข้างๆอ่ะพี่อยากถ่ายได้ดีกว่านั้นอ่ะนี่ แต่รูปมันก็ดีแล้วนะเฮ้ยพี่
ถ่ายได้ดีกว่านั้นรอดูเฮ้ยพี่มีฝีมือมากกว่านั้นเว้ยอันนี้มืดเอา 3.5 ไปกินฟิล์มตัวนี้นะครับมันต้องถ่ายโอเวอร์มันจะสวยครับเพราะว่าไดนามิกเลนส์มันดีมากมันต้องแบบนี้แต่หากล่ะ1 2 3ต้องอย่างนี้แก้มือครั้งแล้วเห็นว่าหงุดหงิดถ่ายแบบข้างๆได้ไหมหันหน้าไปว่าพี่ถ่ายข้างๆเนี่ยอ๋อยืนหันข้างไม่ใช่ไม่ใช่ยืนหันมองไปทางนู้นอ่ะอ๋ออย่างนี้เหรอเอออย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวพี่ถ่ายพี่จะถ่ายจ่อนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยยาชิก้าแมท 124G เนี่ยเขามีที่วัดแสงนะแล้วก็ใส่ฐาน CDS นะครับอันนี้น่าจะต้องประมาณ F5.6 แล้วเราจะถ่ายโอเวอร์ให้หมดเลยครั้งเนี้ยจะได้ดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นเฮ้ยดี1 2 3 โอ้โซあ、あいじゃん。もう日本ビューがい。おじさん。おじいさん。おお。うまいうまい。でもね日本。あ。1 2 3มีญี่ปุ่นที่ละมุนกว่านี้นะพี่อ๋ออ้าวละมุนละมุนเออครั้งแล้วอีกรูปนึงที่แบบติดใจมากเลยคือการยืนไกลๆแล้วมันไม่สวยอ่ะอ๋อรูปยืนไกลๆลองใหม่ไหมเอาใหม่อยากได้สวยๆเลยมินิมัลมินิมัลแต่หยินนะชอบทุกรูปเลยนะหรือหยินดูรูปไม่เป็นก็ไม่รู้แต่หยินว่ามันสวยอะพี่ทำได้ดีกว่านั้นโอเคใช่อันนั้นมันเอียงข้างอย่างนั้นก็ได้นะเมื่อกี้ทำไงนะเมื่อกี้ทำไงนะเหมือนเอียงแล้วเอียงข้างแล้วหันมาทางพี่ป่ะเอียงข้างเออข้างนี้นะแล้วก็หันมาทางพี่เออใช่ 1 2 3ยากจังมีท่าอะไรที่เขาแบบปกติเขาต้องให้ทำอะไรเงี้ยโทรไปถามก็ได้นะโทรไปถามก็ได้ทำไงคะเราเห็นญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างญี่ปุ่นมันแดดไม่ร้อนเลยมันจ้าเลยนะหรือเพราะเราอยู่แต่สนามเทนนิสวะถ้าเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างมันจะดีไหมแต่อย่างอื่นมันก็ดูไทยๆอ่ะที่ต้องถ่ายจากไทยให้ดูเป็นญี่ปุ่นยากที่หายเลยคิดดูแม่งเป็นดอกเข็มมันก็ดูไม่เป็นญี่ปุ่นต้องหันมาทางผมเออทนอดทนหน่อยโหเจ๋งว่ะข้างล่างเป็นข้างหน้าเป็นฟ้ามืดครึ้มข้างบนอ่ะเออเจ๋งว่ะแบบเป็น X-Menเหมือน X-Men เลยต้องหันข้างนิดนึงอะไรอย่างนั้นเนี่ยต้องมองว่าหรือไม่มองไม่มองอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเจ๋งเจ๋งเจ๋งชอบชอบแต่ยังไม่ได้ขึ้นฟีดเหมือนถ้าเหมือนจะกดแล้วนะลืมลืมอ้าวเที่ยงหมดอ้าวหมดแล้วอะเป็นไรพี่เดี๋ยวพี่ถ่ายเดี๋ยวพี่ถ่ายไอโฟนให้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการทดสอบยาชิก้าแมท 124G นะครับตัวนี้จริงๆแบบอยากลองมานานแล้วอ่ะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูภาพนะครับคือด้วยเลเวลของมันเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะประมาณโรไลคอร์แต่ถ้าเกิดเป็นโรไลเฟกมันจะโหดกว่านี้ 2-3 เท่านะครับเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วแต่แนวครับว่าใครชอบอะไรสิ่งที่จะดูคือดูความเบลอของข้างๆอ่ะมันจะไม่เหมือนกันชอบเบลอแบบไหนก็
แบบนั้นแหละนะครับแล้วก็โทนสีด้วยนะครับนี่รีวิวก็ต้องบอกว่าวัสดุเนี่ยเอาไปเลยมันก็เหมือนโรไลเฟกโรไลคอร์ดเลยทำดีมากนะญี่ปุ่นอ่ะฟังก์ชันก็ถือว่าให้มาครบครับมีวัดแสงด้วยแล้วก็เอาจริงๆพี่ชอบการปรับตรงนี้มันสะดวกนะครับแล้วก็ชอบชัตเตอร์มากชัตเตอร์นุ่มนี่ชัตเตอร์นุ่มทุกอย่างดูเป็นเหมือนโรไลเฟกเลยภาพดีคุ้มราคาเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ในตลาดน่าจะหมื่นนิดนี้นะครับถึงหมื่นกลางๆก็แล้วแต่สภาพไม่แพงมากสำหรับคนมือใหม่ที่อยากจะเล่นของที่มันดีๆหน่อยนะอันนี้แบบเต็มไม้เต็มมือแล้วก็ฟังก์ชันครบมีแบบเนี่ยมีใส่สามารถปรับกันลืมไว้ได้ว่าเราใส่ฟิล์มหรือเปล่าหรือใส่ฟิล์มอะไรไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่ถ่านได้ดีครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดจอยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ